ับล่าสุดเกิดเหตุขึ้นที่พื้นที่ภาคใต้นะครับคนร้ายได้ลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่อสอชุดคุ้มครองตำบลมันังสาเรงจังหวัดยะลาขณะปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวนดูแลรักษาความปลอดภัยครูนักเรียนโรงเรียนประชาอุทิศเป็นเหตุให้ชุดคุ้มครองคร,งครูบาดเจ็บสองคนครับตำรวจภูทรเมืองยะลาทหารชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุบริเวณปากทางเข้าในตัวหมู่บ้านหมู่ห้า บ้านกูแบบูรงตําบลบรนังสเร่งอำเภอเมืองจังหวัดยะลาหลังเมื่อเวลา8นาฬิกาคนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่อสอชุดคุ้มครองตําบลบรรนังสาเร่งขณะปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวนดูแลรักษาวความปลอดภัยครูนักเรียนโรงเรียนประชาอุทิศเป็นเหตุให้นายมูฮัมหมัดรอนีลฮามะนายวันชูดูวันเจมิงเจ้าหน้าที่ชุดคุ้มครองตําบลได้รับบาดเจ็บซึ่งในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่พบหลุมที่เกิดจากแรงระเบิด บริเวณโคนต้นไม้ริมถนนรวมทั้งเศษสะเก็ดระเบิดเศษสายไฟฐานไฟฉายเบื้องต้นเป็นระเบิดแสแ่งเครื่องบรรจุในกล่องเหล็กน้ำหนักประมาณ3-5กิโลกร,รมัมสอบสวนทราบว่าขณะที่เจ้าหน้าที่ชุดคุ้มครองหมู่บ้านกำลังขี่รถจักรยานยนต์สามคันปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยครูเมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุคนร้ายได้จุดชนวนระเบิดขึ้นทันที เป็นเหตุให้ผู้บาดเจ็บทั้งสองนายซึ่งขับขี่รถจักรยานยนต์ตามหลังมาเป็นคันสุดท้ายได้รับบาดเจ็บนอกจากนั้นเสียงระเบิดยังทําให้เด็กนักเรียนซึ่งอยู่ในจุดใกล้เคียงมีอาการหูอื้อสามคนเบื้องต้นเชื่อว่าต้องการสร้างสถานการณ์ในพื้นที่